ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องถวายคืนตามที่ทรงสมควรจะได้รับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันนะครับเป็นคำถามที่คนที่ปลอมตัวในพระคัมภีร์บอกนะครับว่าเขาปลอมตัวเป็นคนชอบธรรมติดตามสอดแนมพระเยซูเป็นสายลับเพื่อต้องการจะจับผิดพระเยซูเขาถามพระเยซูว่าการที่เราส่งสวยหรือเสียภาษีให้รัฐบาลให้กับซีซ่านั้นถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งพระเยซูก็ไม่ได้ตอบเขาตรงไปตรงมาพระเยซูก็บอกเขาว่าหยิบเหรียญเงินนั้นมาให้เราดูแล้วก็บอกว่ามันมีตราของใครอยู่มีบันทึกของใครอยู่แน่นอนว่ามีรูปของซีซ่าแล้วก็มีบันทึกของรัฐบาลโรมอยู่ที่นั่นดังนั้นพระเยซูจึงตอบว่าของซีซ่าก็ต้องให้กับซีซ่าของพระเจ้าก็ต้องให้กับพระเจ้านั่นหมายความว่าเราทั้งหลายต่อหลายครั้งนะครับเราหลีกเลี่ยงภาษีเราหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ยอมจ่ายตรงไปตรงมาและมีหนำซ้ำเราไม่ได้ถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตามความเป็นจริงตามความเชื่อของเรานะครับบางทีเรามีเงินในกระเป๋าของเรานะครับแทนที่เราจะถวาย10ลดให้กับพระเจ้าแต่เราก็เขย่าแล้วเขย่าอีกหาเศษเหรียญเพื่อที่จะหย่อนลงไปในถุงถวายแล้วเราก็บอกว่าเราถวายให้กับพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าอวยพระพรเราเยอะๆในสิ่งที่เราถวายนั้นคุณผู้ฟังก็คิดดูกันแล้วกันนะครับดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในคริสตจักรยุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องการถวายเรื่องการมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเยซูมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วละนะครับคนก็หลีกเลี่ยงในการที่จะถวายของดีๆให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยอ้างโน่นอ้างนี่นะครับดังนั้นพระเยซูจึงบอกเขาอย่างชัดเจนว่าของซีซ่าของรัฐบาลก็ควรจะให้กับรัฐบาลของที่เป็นของพระเจ้าเราก็ควรจะถวายคืนให้กับพระเจ้าขอให้พระคำของพระเจ้าวันนี้เป็นบทเรียนสอนเราในการที่เราจะมีท่าทีว่าอย่างไรในการที่เราจะถวายให้กับพระเจ้าจึงจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราได้ยินคำพยานมากมายของผู้คนที่ถวายให้กับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรเขาอย่างมากมายด้วยนะครับเราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าวันนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ20ถึงข้อ26ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ20ถึงข้อ26มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการส่งสวยให้กับซีซ่าพวกเขาจึงคอยดูพระองค์และใช้ให้บางคนแซงทำตัวเป็นคนชอบธรรมตามไปสอดแนมหวังจะจับผิดในคำสอนของพระองค์เพื่อจะมอบพระองค์ไว้ใต้สิทธิอำนาจของเจ้าเมืองพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบอยู่ว่าท่านกล่าวและสั่งสอนแต่ความจริงไม่เคยเห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม่พระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของพวกเขาจึงตรัสกับเขาว่าจงเอาเงินเดนารีอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดูรูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าพวกเขาจึงจับผิดในคำสอนของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้และเขาก็ประหลาดใจในคำตอบของพระองค์จึงเงียบไปจบพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ20ถึงข้อ26คุณผู้ฟังครับบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่พวกธรรมจารย์พวกผู้นำในพระวิหารและคนอิสราเอลกลุ่มใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจในคำอุปมาของพระเยซูนะครับเขารู้อยู่แก่ใจว่าพระเยซูกำลังเล่าคำอุปมาเพื่อที่จะเป็นการตำหนิและกล่าวโทษพวกเขานะครับพวกเขาตัวสั่นด้วยการอยากจะจัดการกับพระเยซูอยากจะจับพระเยซูในเวลานั้นแต่เนื่องด้วยโอกาสเนื่องด้วยผู้คนจำนวนมากมายชื่อเสียงและก็ความเป็นนักการเมืองของพวกเขาต้องรักษาศักดิ์ศรีเอาไว้รอโอกาสงามๆจึงค่อยทำนะครับดังนั้นพวกเขาจึงข่มใจเอาไว้แต่ว่าพวกเขาได้ใช้คนบางคนให้ตามพระองค์ให้ไปสอดแนมโดยหวังจะจับผิดคำสอนของพระองค์เพื่อที่จะตั้งข้อหาพระองค์ต่อหน้าผู้ว่าของโรมหรือปีลาตได้นะครับน่าสนใจตรงที่พระคัมภีร์ได้ระบุเอาไว้ว่าคนเหล่านั้นที่ถูกใช้ไปนั้นเขาปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมนี่แสดงว่าเขาเป็นคนอธรรมแต่เมื่อเขาจะต้องติดตามพระเยซูนั้นเขาต้องปลอมตัวเองทำทีว่าเป็นคนชอบธรรมนะครับคุณผู้ฟังเคยเห็นคนแบบนี้ในคริสตจักรบ้างไหมครับบางทีมีมากมายนะครับคนที่มาร่วมประชุมร่วมนมัสการร่วมในคริสตจักรนั้นมีท่าทีหลายอย่างที่เราจับได้นะครับว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนจริงเขาไม่ได้อยากจะมาหาพระเจ้าแต่เขามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นในการมาที่โบสถ์ในการมาร่วมสามัคคีธรรมนะครับแต่เขาก็ทำตัวกลมกลืนแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเขาเป็นลูกพระเจ้าบางคนรู้จักด้วยนะครับว่าศิษยาภิบาลเป็นใครและรู้อดีตรู้อะไรเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับศิษยาภิบาลเกี่ยวกับผู้นำต่างๆและเขาก็อ้างถึงชื่อของผู้รับใช้ของนักเทศดังๆหลายๆคนที่มีชื่อเสียงนั้นเขาก็กล่าวถึงแล้วก็พูดถึงโบสถ์ต่างๆที่เขาไปมาอะไรอย่างเนี้ยนะครับพูดถึงการนมัสการพูดถึงอะไรเยอะแยะมากมายจนบางทีเราแยกแทบไม่ออกเลยนะครับว่าคนนี้เขาเป็นเหมือนในพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้หรือเปล่าว่าเขาปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมนะครับพอเขามาที่โบสถ์สักพักหนึ่งเขาก็ย้ายไปที่อื่นอีกนะครับเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โบสถ์เขามาเพื่อสังเกตการเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังเขาก็ย้ายไปแล้วก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ไปใช้ชีวิตในโบสถ์นั้นสักพักหนึ่งเราก็จะได้ยินข่าวว่าเขาย้ายไปอีกละนะครับย้ายไปอีกคนกลุ่มนี้นะครับอาจจะพูดได้อย่างนี้หรือเปล่าว่าเขาปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมเขาก็จะไปในที่ต่างๆเรื่อยๆนะครับอันนี้เราไม่รู้แต่เรายกตัวอย่างจากพระคำของพระเจ้าเท่านั้นนะครับว่าในที่นี้พวกธรรมจารย์พวกฟาริสีพวกนักการเมืองพวกผู้นำทางการศาสนาต้องการอยากจะส่งผู้สอดแนมเพื่อไปจับผิดพระเยซูดังนั้นจึงให้คนสอดแนมเหล่านี้ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมติดตามพระเยซูไปดังนั้นในคริสตจักรไม่แปลกเลยท ที่เราจะมีคนที่ปลอมตัวเป็นคนชอบธรรมปลอมตัวเป็นคริสเตียนมาร่วมนมัสการมาร่วมสามัคคีธรรมบางคนใช้เวลาเป็นปีนะครับอยู่ร่วมกับพี่น้องจนตายใจแล้วก็มีเรื่องมีราวอะไรต่างๆมากมายหยิบยืมเงินทองแล้วก็หายไปเลยบางทียืมเงินผู้รับใช้มาขอความช่วยเหลือจากผู้รับใช้แล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วหลายคนก็มาสร้างวีรกรรมอะไรต่างๆเขาลงทุนกันเป็นปีนะครับในการปลอมเป็นคริสเตียนปลอมเป็นผู้ชอบธรรมจนคนในคริสตจักรตายใจนะครับนี่ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะในสมัยของพระเยซูนะครับมันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ทุกๆวันนี้ก็เกิดแบบนี้ด้วยนะครับยิ่งถ้าหากว่าเรามีโครงการมีโปรเจกต์ในการช่วยเหลือในการให้การดูแลเอาใจใส่ก็จะมีคนที่ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมเข้ามาอยู่ในกลุ่มนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เราต้องอาศัยสติปัญญาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยว่าเราจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับเหมือนกันที่แม้ว่าเขาจะปลอมมาเป็นคนของพระเจ้าแต่เขาก็มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราแต่เราก็ต้องให้พระกิตติคุณให้ความเมตตาให้ความรักของพระเจ้าให้โอกาสแก่พวกเขาเพื่อว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแม้ว่าเขาจะปลอมตัวมาไม่ได้มาด้วยความจริงใจก็ตามทีนะครับคุณผู้ฟังครับพวกนี้ที่เขาตามพระเยซูไปนั้นนะครับเขาหวังเพียงว่าจะหลอกล่อให้พระเยซูได้กล่าวพระดำรัสหรือตรัสถึงสิ่งที่แสดงถึงท่าทีว่าพระองค์นั้นได้กบฏต่อโรมนะครับบรรดาพวกคนสอดแนมที่จอมปลอมเหล่านี้จึงแซงทำตัวเป็นคนชอบธรรมสนิทชิดเชื้อเข้าข้างพระเยซูหรือเราอาจจะเรียกว่าพวกเขาเป็นสายลับเพื่อหาข่าวกรองให้กับพวกผู้มีอำนาจของยิวนะครับพวกเขาก็เหมือนกับพวกผู้นำของตนที่เป็นคนคดโกงข่าวประเสริฐของมัทธิวได้กล่าวว่าคนพวกนี้เป็นพวกของเฮโรดนั่นคือพวกยิวที่ร่วมมือกับพวกโรมนะครับนอกจากนี้แทนที่จะเผชิญกับความโกรธเกรี้ยวของพวกประชาชนที่พระเยซูถูกจับกุมพวกเขาหวังว่าจะผลักภาระให้แก่ผู้ว่าราชการของโรมพวกเขาเป็นเหมือนชาติงูร้ายจริงๆที่แอบแฝงและฝังตัวอยู่กับสาวกของพระเยซูนะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าในข้อที่ในพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ22ถึงข้อ26ได้กล่าวว่าการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นถูกต้องตามพระบัญญัติหรือไม่ฝ่ายพระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายทดลองเราทำไมจงให้เราดูเงินตราเหรียญหนึ่งสิรูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าคนเหล่านั้นจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้และเขาก็ประหลาดใจในพระดำรัสตอบของพระองค์พวกเขาจึงนิ่งเงียบไปดังนั้นพวกสอดแนมเหล่านี้จึงได้เข้ามาหาพระเยซูนะครับโดยแซงทำตัวเป็นยิวที่อยู่ฝ่ายพระเยซูเช่นเดียวกับคนมากมายนะครับพวกเขาทำตัวเหมือนไม่พอใจกับการตกอยู่ใต้ภาระแห่งการปกครองของโรมโดยเฉพาะเรื่องการเก็บภาษีในอัตราที่สูงพวกเขาจึงทำทีมาเป็นอ้อเซาะพระเยซูโดยเอ่ยปากชมพระองค์ยกใหญ่เลยนะครับพวกเขาพยายามยกยอให้พระเยซูลืมตัวแล้วก็เผลอตัวโดยเรียกพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าและก็พวกเขาแสดงความเลื่อมใสแบบหลอกแบบหน้าซื่อใจคดโดยบอกพระองค์ว่า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นถูกต้องหมดเลยพวกเขายังพยายามที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยพวกเขาโดยเอ่ยปากชมพระองค์ในเรื่องอุปนิสัยอันซื่อตรงของพระองค์ด้วยนั่นก็คือว่าพระองค์ไม่ทรงลำเอียงและก็ไม่เคยเห็นแก่หน้าผู้ใดด้วยนะครับแล้วก็พวกเขายังยกย่องพระองค์อีกว่าพระองค์นั้นเป็นเพียงพระองค์เดียวที่ทรงสั่งสอนทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงหมายความว่าพระองค์สั่งสอนความจริงแบบตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าความจริงแล้วคนเหล่านี้ที่พูดแบบนี้ที่ยกยอปอปั้นพระเยซูนะครับพวกเขาไม่เชื่อคำที่ตัวเองพูดเลยสักคำนะครับเพียงแต่หวังว่าจะหลอกล่อให้พระเยซูหลงเชื่อว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างอยู่ข้างเดียวกับพระองค์เป็นฝ่ายพระองค์และก็จงรักภักดีต่อพระองค์อะไรแบบเนี้ยนะครับพวกเขาจึงหวังว่าพระองค์จะเผลอพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แสดงออกมาถึงการกบฏซึ่งพวกเขาสามารถจะใช้เป็นหลักฐานมาปรักปรำพระองค์ต่อหน้าพวกโรมได้นะครับดังนั้นพวกเขาจึงมาพร้อมกับคำถามที่ความจริงแล้วนะครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยากนะครับว่าการที่จะส่งสวยให้ซีซ่านั้นถูกต้องตามพระบัญญัติของพระเจ้าหรือไม่คำว่าส่งสวยในที่นี้ก็คือภาษีประจำปีที่พวกโรมเรียกเก็บจากบ้านเรือนที่ดินและบุคคลซึ่งก็คงไม่ต่างจากภาษีอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันภาษีเงินได้อะไรต่างๆที่พวกเราต้องเสียกันเป็นรายปีไปนะครับซึ่งถึงแม้ว่าในกรณีนี้ภาษีนี้นะครับสวยนี้จะนำส่งไปยังรัฐบาลกลางของโรมก็ตามนะครับบรรดาพวกที่เป็นปฏิปักษ์ของพระเยซูต่างก็ถามว่าเนี่ยแบบเนี้ยส่งสวยให้กับซีซ่าแบบเนี้ยมันถูกต้องตามบัญญัติของพวกยิวหรือไม่ที่พวกยิวจะต้องจ่ายภาษีจะต้องส่งสวยให้แก่โรมให้แก่ซีซ่าเราเป็นยิวควรจะทำแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเขาถามพระเยซูสมมุติว่าถ้าพระเยซูตอบว่าโอ้ใช่แล้วใช่แล้วแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดเราเป็นยิวไม่ควรจะทำอย่างนั้นเรียบร้อยเลยนะครับคนเหล่านี้พวกเขาก็มีหลักฐานที่จะกล่าวหาว่าพระเยซูนั้นคิดกบฏและลุกฮือต่อต้านโรมนะครับพวกโรมอ่อนไหวจัดการกับการก่อความไม่สงบแบบนี้แล้วก็จะรีบลงมือเพื่อปราบปรามการกระทำอะไรก็ตามที่บ่งชี้ว่าจะเป็นการกบฏในเรื่องภาษีได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับในที่นี้ถ้าพระเยซูตอบว่าถูกต้องพวกเขาก็สามารถจะเป่าประกาศเรื่องนี้ต่อหน้าประชาชนชาวยิวทั่วไปได้โดยทำให้คนยิวทั้งหลายเข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นฝ่ายพวกโรมที่มายุยงให้พวกเราต้องเสียภาษีถูกโรมขูดรีดในเรื่องของสวยต่างๆเพื่อเอาไปบำรุงบำเรอพวกโรมกันอย่างนี้นะครับจะทำให้พระเยซูเสียความนิยมทำให้ผู้คนเกลียดชังพระเยซูแล้วก็จะไม่ฟังคำสอนของพระเยซูพวกเขาคิดว่ายังไงสิ่งที่พวกเขาถามนั้นพระเยซูจะต้องตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแน่ๆเลยพระองค์ต้องติดกับดักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ๆพระเยซูจะต้องตายแน่พวกเขาคิดว่างานนี้พระเยซูจะต้องเสร็จพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับจากคำถามของพวกเขาขอบคุณพระเจ้านะครับแต่อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงอย่างรู้อุบายของพวกเขานะครับพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายทดลองเราทำไมพระองค์ทรงเห็นทะลุปรุโปร่งถึงแผนการของพวกเขาหมดเลยนะครับพระองค์จึงทรงขอให้เขาเอาเงินตราเหรียญหนึ่งมาให้ตรงตัวแล้วก็คือเหรียญเดนาริอันของโรม มาให้เขาเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญเงินและเชื่อกันว่ามีค่าประมาณค่าแรง1วันของคนทำงานในสมัยนั้นนะครับพระองค์เมื่อได้รับเหรียญแล้วก็จึงตรัสถามว่าดูสิเนี่ยรูปบนเหรียญและคำจารึกนี้เป็นของใครแน่นอนที่สุดนะครับที่เหรียญตราแบบเป็นทางการของโรมนั้นย่อมจะมีรูปเหมือนของซีซ่าและคำจารึกเป็นทางการของโรมสลักเอาไว้อยู่ในเหรียญนั้นดังนั้นเหรียญดังกล่าวจึงเป็นของโรมอย่างเป็นทางการบรรดาพวกสอดแนมพวกปฏิปักษ์ของพระเยซูตอบได้แต่เพียงว่าของซีซ่าครับพระเยซูทรงทำให้พวกเขาติดกับดักเองเสียแล้วนะครับพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าของที่เป็นของซีซ่าก็จงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าด้วยพระปัญญาอันไม่รู้สิ้นสุดพระองค์ทรงตอบคำถามหลอกล่อพวกเขาพระองค์ตรัสได้อย่างถูกต้องเลยนะครับและพระองค์ก็หลุดจากกับดักของพวกเขามาได้อย่างสบายๆนะครับพวกเขาจึงจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าในที่สุดพวกสอดแนมทั้งหลายที่ปลอมเป็นคนชอบธรรมนั้นพวกเขาก็ไม่พบหลักฐานอะไรที่จะใช้เล่นงานพระเยซูได้ไม่ว่าจะต่อหน้าประชาชนหรือต่อหน้าพวกโรมพวกเขาก็คงจะได้แต่สั่นศีรษะด้วยความทึ่งในพระปัญญาของพระองค์พวกเขาคิดไม่ออกแล้วว่าจะเอาอะไรมาหลอกล่อให้พระองค์หลงติดกับเขาได้อีกต่อไปนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่บางทีก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยสติปัญญาของพระเจ้านะครับหลายต่อหลายครั้งผู้คนมาถามคำถามอะไรต่างๆที่เราอาจจะบอกว่าเป็นคำถามที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะรู้จริงๆแต่เป็นคำถามที่เขาต้องการอยากจะสร้างความแตกแยกและเป็นคำถามที่เขาต้องการอยากจะเอาชนะค้าคานอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นผมเคยได้รับคำถามหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการถวายนะครับเขาถามว่าอาจารย์การถวาย10ลดให้กับพระเจ้านั้นอย่างเช่นผมไปกู้เงินธนาคารธกส.มาลงทุนทำเกษตรนะครับทำลำไยแล้วพอขายลำไยทั้งหมดได้จำนวนหนึ่ง10ลดที่ผมจะถวายพระเจ้านั้นผมจะต้องหักเงินทุนที่ผมกู้จากธกส.มาก่อนแล้วเอาเฉพาะกำไรมาแล้วก็คำนวณ10ลดถวายให้กับพระเจ้าแบบนั้นใช่หรือไม่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งเป็นคำถามที่บางทีมันก็ตอบยากเหมือนกันนะครับว่าเงินทุนนั้นไม่ใช่ของเขาเป็นเงินทุนที่เขากู้มาแล้วเขาจะต้องหักเงินทุนก่อนเหลือแต่กำไรจึงจะถวาย10ลดให้กับพระเจ้าแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับเป็นคำถามที่บางครั้งเราในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่อาจจะตอบให้จุใจเขาได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเรารักพระเจ้านะครับเราจะถวาย10ลดทั้งหมดที่เราขายได้ให้กับพระเจ้าแล้วเหลือเท่าไหร่เราก็จะนำไปคืนให้กับธนาคารอะไรต่างๆนั่นเป็นความเข้าใจของเราโดยทั่วไปแต่คนที่เขาต้องการอยากจะถามแบบนั้นจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะถวายให้กับพระเจ้านะครับเขาก็จึงคิดเล็กคิดน้อยกับพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องตอบเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนั้นคนก็รู้อยู่แก่ใจแต่บางครั้งเขาถามเพื่อจะเอาชนะค้าคานก็เท่านั้นเองนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราจะไม่ต้องไปหลงติดกับดักในคำถามต่างๆที่บางทีมันก็ไร้สาระในการที่จะตอบเขานะครับเราก็ให้เขาพิจารณาแล้วก็มีความเชื่ออย่างไรก็ถวายให้กับพระเจ้าอย่างนั้นตามความเชื่อของเขานะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมลูกาบทที่20ข้อ20ถึงข้อ26มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกัน ในตอนนี้ซึ่งมีใจความว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีภาพใครผ่านตาคุณไปบ้างภาพของครอบครัวและเพื่อนๆภาพในหนังสือหรือในนิตยสารภาพเคลื่อนไหวในโทรทัศน์ในสื่อต่างๆภาพเสมือนใบหน้าของผู้คนอยู่รายล้อมเราจนเราแทบไม่ได้ใส่ใจในภาพเหล่านั้นแต่ในยุคของพระเยซูยังไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้เลยนะครับมีเพียงที่เดียวที่คนส่วนใหญ่จะได้เห็นภาพของบุคคลอื่นก็คือบนเหรียญการประทับภาพพระพักตร์ซีซ่าลงบนเหรียญโลหะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทรงสร้างเราทุกคนขึ้นตามพระฉายของพระองค์เพื่อแสดงให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างได้รู้ว่าเราเป็นของพระองค์การเสียภาษีให้แก่ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นการแสดงความจงรักภักดีเป็นการยอมรับการปกครองและการครองราชย์และเป็นการตอบแทนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในเมื่อมนุษย์เราถูกสร้างให้มีฉายาตามแบบของพระผู้ทรงปกครองเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราควรจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างไรบ้างเรารู้แก่ใจดีนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเพื่อจะเป็นการประกาศถึงอำนาจปกครองสูงสุดของพระเจ้าและเราจะทำสิ่งใดบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนที่พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เราและทรงปกป้องเราเสมอนะครับเราสามารถที่จะทูลขอและอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าได้ว่าพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงสร้างลูกและทรงให้ลูกมีพระฉายของพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงให้ลูกได้รับเกียรตินี้ซึ่งไม่มีในสิ่งทรงสร้างอื่นๆเลยขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในวิถีที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และนำผู้อื่นมาพบพระองค์อาเมนคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านสวัสดีครับเมื่อทะเลต้องพบมรสุมและบรูดชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดซาขาดที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอาอย่าหันไปจากพระพักที่แสนเมตตามอบชีวิตให้พระองค์นำพา ำพังเพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายความบาปทรงเดินไปเคียงข้างฉันทรงเดินไปเคียงข้างฉัน